ับทุกคนครับก็วันนี้นะครับจะมาเชิญชวนทุกคนนะครับไปเที่ยวชมงาน International Engineering Expo 2024นะครับหรือว่างานวิศวกรรมแห่งชาติในปี2567นั่นเองนะครับแฟนๆปีที่แล้วคงจำได้ดีนะครับสนุกขนาดไหนนะครับในปีนี้นะครับก็งานจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เหมือนเดิมนะครับในงานเช่นเดิมครับมีการสัมมนามากกว่า70หัวข้อนะครับมีกิจกรรมคลินิกช่างนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องบ้านเรื่องคอนโดมิเนียมนะฮะก็ลองมาปรึกษาได้ฟรีในงานนี้นะครับนอกจากนี้นะครับเช่นเดิมนะครับในงานก็จะมีการแข่งขันต่อสู้ของหุ่นยนต์นะครับใครที่เป็นแฟนแบทเทิลโรบอทนะครับสนุกเช่นเดิมนะครับงานนี้ก็มาชมกันนะครับนอกจากนี้ก็มีการประกวดนวัตกรรมนะครับมีการแสดงสินค้ามากมายนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับในหัวข้อด้านวิศวกรรมโยธานะครับในปีนี้นะครับก็มีหัวข้อที่สำคัญบางส่วนที่จะแจ้งให้ทราบต่อไปนี้นะครับก็มีเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบนะครับการอาคารต้านทานแรงลมและแผ่นดินไหวนะครับเรามีตัวอย่างที่ไต้หวันนะครับอาคารที่ออกแบบดีๆนะครับถึงจะมีความสูงยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ไม่ได้รับผลกระทบอย่างมากมายนะครับขณะที่อาคารที่มีการเสริมกำลังได้ยังไม่ได้อย่างดีพอก็มีผลกระทบมากนะครับลองมาฟังกันดูครับมีนวัตกรรมการก่อสร้างอุโมงค์ผาเสด็จนะครับเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับ 5.4 กิโลเมตรเขามีวิธีการก่อสร้างอย่างไรนะครับคนไทยทำเองคนไทยทำได้นะครับลองมาฟังกันดูนะครับนอกจากนี้ก็มีความก้าวหน้าด้านวิศวกรรมการสำรวจนะครับซึ่งคนที่ทำงานด้านนี้นะครับก็น่าสนใจครับมาฟังดูมาอัปเดตตัวเองครับว่าเรามีความก้าวหน้าด้านนี้ไปขนาดไหนกันแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับ24ถึง26กรกฎาคมนี้นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับถ้าเกิดสนใจนะครับก็อาจจะเข้าไปติดตามเพิ่มเติมได้ที่www.internationalengineeringexpo.com ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันนะครับ